อนนั้นปฏิเสธเงินเดือนหลักแสนแล้วมาทำแบรนด์ Twinkles ถ้าเกิดเราทำแบรนด์ที่เป็นของเราที่มีความเชื่อจริงๆอะเราก็จะทำประโยชน์ให้คนหมู่มากอาหารกับธุรกิจอะมันเป็นตัวเราจริงๆชื่อบิวค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารโปรตีนลีนเพื่อสุขภาพค่ะTwinkles เป็นอาหารลีนเพื่อสุขภาพเป็นแบรนด์ที่ครีเอทีฟแล้วก็อินโนเวทีฟค่ะ Twinkles เป็นแบรนด์ที่บิวทำขึ้นมาจากตอนที่บิวป่วยค่ะตอนแรกเนี่ยบิวไปทำงานที่ออสเตรเลียมา4ปีนะคะแล้วก็ตอนนั้นได้ทำงานหนักมากก็เลยกลับมาไทยได้โรคลมพิษกลับมาด้วยนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรม3อย่างก็คือเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนการพักผ่อนแล้วก็เริ่มออกกำลังกายค่ะตอนที่ป่วยนะคะเจอเทรนเนอร์ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าอกไก่มันกินแล้วดีนะเราก็แบบเราไม่กินอกไก่อะอกไก่มันไม่อร่อยอะคือตอนที่อยู่ออสเตรเลียสังเกตว่าคนออสซี่หรือว่าฝรั่งเขาจะกินไก่อะส่วนเนื้ออกโจทย์ก็คือว่าพอเราไปศึกษาแล้วว่าเฮ้ยอกไก่มันดีจริงๆเรื่องของสุขภาพได้โปรตีนสูงได้ไขมันต่ำเราก็เลยมาศึกษาต่อว่าทำยังไงให้อกไก่มันกินง่ายและอร่อยแล้วก็เลยใช้ความรู้ในครัวที่ทำงานมาศึกษาแล้วก็ทำให้อร่อยโดยที่ไม่ใส่แป้งไม่ใช้ไขมันแล้วก็ไม่ใช้สารเสริมต่างๆค่ะก็เลยได้มาทำTwinkles เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนที่บิวกลับมาจากออสเตรเลียไปสมัครงานก็ได้งานโรงแรมนะคะซึ่งได้เงินเดือนหลักแสนเลยนะคะแต่ว่าเราปฏิเสธไปตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยค่ะเป็นอุปสรรคแรกครอบครัวไม่เห็นด้วยจะมาทำธุรกิจออนไลน์สมัยที่บิวเริ่มทำ4ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักธุรกิจออนไลน์เท่าไหร่ก็คือว่ามันเป็นในวงแคบพ่อแม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วมันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยเล็กน้อยแต่ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้แหละทำให้เราแบบฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้ค่ะเป็นความครีเอทีฟแล้วก็อินโนเวทีฟแบรนด์เราจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยซึ่งมันเป็นการตีแล้วก็เป็นอาหารนะคะความไว้ใจแล้วความสะอาดปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญมากคือเรื่องบริการบิวจะมีความใส่ใจกับลูกค้าแบบเยอะมากๆเราจะคิดแทนลูกค้าตลอดว่าถ้าลูกค้าได้ของไปสเต็ปนี้จะเป็นยังไงจะทำยังไงให้เขาสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็คิดแทนเขาตลอดว่าเปิดมาจะเจออะไรคิดทุกสเต็ปของเขาก็เลยทำให้เราออกแบบโปรดักต์และบริการเป็น Twinkles ใจรักอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรารักในสิ่งที่เราทำก็คือบิวมีความรักในอาหารมากนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้แล้วก็จริงๆคนชอบทำธุรกิจด้วยเพราะว่าอาหารกับธุรกิจอ่ะมันเป็นตัวเราจริงๆเพราะเราอ่ะอยากรู้เรื่องอาหารตลอดเวลาคือมีอะไรมาใหม่อยากรู้อยากอ่านอยากศึกษาเช่นเดียวกับเรื่องธุรกิจก็คือพอมีปัญหาอะไรอ่ะเราสนุกกับการแก้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายเราตลอดเวลาพอสองสิ่งนี้มารวมกันมันก็เลยเป็นธุรกิจอาหารที่เราทำอยู่ผลิตอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแบบนี้แหละต่อไปเรื่อยๆอยากให้คนจำนวนมากได้กินทดแทนอาหารที่มีสารต่างๆหรือว่าไม่ปลอดภัยในระยะยาวอะค่ะอยากให้ทุกบ้านได้ทานซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะว่าเราจะต้องพยายามทำให้มันแมสขึ้นให้ได้ภายใต้โจทย์เดิมอะต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่สะสมในระยะยาวเหตุการณ์ประทับใจเกี่ยวกับลูกค้าหรอเยอะมากจริงๆเลยตั้งแต่แรกๆนะคะที่บิวทำถ้าไม่มีลูกค้าคอยสอนอ่ะก็จะไม่ทำให้เรามีวันนี้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยบิวเป็นคนคุยกับลูกค้าเองทุกสเต็ปลูกค้าก็จะสอนเราทั้งคำชมและคำตินะคะคำชมเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรามาถูกทางเฮ้ยสิ่งนี้ลูกค้าชอบส่วนคำติมันทำให้เรารู้ว่าตรงนี้เราบกพร่องแล้วก็ทำให้เรามองตัวเองแล้วก็เอามาแก้ประทับใจไปหมดเลยแบรนด์เรามีรีวิวเยอะมากจริงๆรูปทุกอย่างที่ลงในเพจคือเป็นรูปจากลูกค้าหมดเลยนะคะเป็นหมื่นรูปในตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นรีวิวจากลูกค้าจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราประทับใจว่าแบบเขาเอาอาหารเราไปทำให้คนทั้งบ้านทานให้ตัวเองทานแล้วเขาไว้ใจเราคืออาหารเป็นอะไรที่กินเข้าไปอ่ะพอเขาไว้ใจเราอันนั้นก็เป็นเรื่องประทับใจค่ะครบ4ปีอยากบอกอะไรกับลูกค้าขอบคุณจากใจค่ะเพราะว่าเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรีวิวต่างๆถ่ายรูปส่งมาให้เราดูถ่ายวิดีโอมาให้เราดูคำชมคำติคอยแนะนำสนับสนุนอุดหนุนเรามีคำชมที่แบบบอกว่าขอบคุณที่ทำอาหารดีๆแบบนี้ออกมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคำชมที่บิวรู้สึกแบบไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะเราต้องทำมันต่อให้ได้
พราะว่ามีคนที่อยากได้สิ่งนี้จริงๆมันเป็นกำลังใจทุกอย่างเลยคือขอบคุณจริงๆที่ทำให้เรามีแรงกายแรงใจพัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้เราทำอาหารใหม่ๆดีๆออกมาให้ลูกค้าต่อมันไม่ใช่แค่แบรนด์ที่ขายอาหารแต่มันคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงบิวแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงอยากขอบคุณทีมงานด้วยสำหรับบิวนะคะทีมเวิร์คสำคัญมากเพราะว่าตัวบิวเองอ่ะมีแพชชั่นเรื่องอาหารแต่ตัวบิวเองเนี่ยมีทีมที่เก่งมากคนทำสต็อกที่เก่งมากแอสเซนเจอร์ที่น่ารักมากๆบริการลูกค้าดีมากๆมีแอดมินที่ใส่ใจลูกค้ามากๆมีทีมงานกราฟิกทีมงานวิดีโอที่น่ารักและใส่ใจการทำคอนเทนต์มากๆแล้วก็นึกถึงคนดูมากๆคืออันนี้เป็นทีมเวิร์คที่ประกอบทำให้เป็น Twinkles ได้เพราะว่าถ้าบิวไม่มีคนเหล่านี้บิวทำเองไม่สามารถผลิตโปรดักต์ที่ดีๆสู่ลูกค้าได้ลูกค้าก็จะรับสารได้ไม่ถูกต้องหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆบริการดีๆแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าใจในโปรดักต์บริการของเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกเขาคือบิวเชื่อว่าใดๆในโลกก็ตามอ่ะไม่สามารถทำคนเดียวได้ทุกคนมันคือเก่งคนละด้านอ่ะบิวเก่งเรื่องนี้ทีมงานของบิวก็เก่งในเรื่องของเขามากๆมันทำให้แบบรวมกันแล้วมันกลายเป็นทีมที่เวิร์กมากๆค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยค่ะก็อยากขอบคุณคนที่ให้คำปรึกษาทุกคนในชีวิตนะคะให้โอกาสเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราพาเขาไปได้นะเขาไว้ใจเราแล้วก็อยู่กับเราขอบคุณทุกๆโอกาสในชีวิตจริงๆที่ทำให้ Twinkles มีวันนี้ค่ะ